ถ้าถามเจ๊ดำตอนนี้นะสำหรับเอเทียนฮาร์กเจ๊ว่าให้ทำต่อแหละมันก็ต้องให้ทำต่ออ่ะเพราะว่าถ้าให้คนอื่นเข้ามาเดี๋ยวยูเต็ดกลับมาเก่งทำไงอ่ะปรับตัวกันอีกนะพวกเราอ่ะเออแฟนบอลที่นี่จะไบโพล่าหนักกว่าเดิมนะก่อนหน้านี้เก่งยุคป๋ามาไม่เก่งบ้างยุคมอยเก่งนิดหน่อยยุคฟานเกามาเก่งอีกนิดนึงยุคมูรินโญ่มายุคโอเล่ไม่เก่งไม่เก่งเก่งมั่งไม่เก่งมั่งเก่งมั่งไม่เก่งมั่งมายุคเทนฮากเอ้ยไม่เก่งเว้ยเอ้ยสุดได้แชมป์เอ้าก็ไม่เก่งอีกแล้วเอ้าสุดได้แชมป์เนี่ยให้มันอยู่ต่อเพราะเดี๋ยวเราทำใจไม่ได้เกิดช็อกตายห่าขึ้นมาไม่ได้ดูบอลกันอีกนะถ้าให้มันทำเนี่ยเรารู้แหละอ๋อความสม่ำเสมอไม่มีไอ้ที่จะเข้าเบรกชนะ10นัด15นัดไม่มีแน่ไม่ต้องตื่นเต้นทำใจร่มๆไว้เกมนี้แพ้เดี๋ยวเกมหน้าแพ้อีกเห็นไหมสบายใจจะตายเราเนี่ยเป็นแฟนบอลที่เราต้องเปิดใจรู้ป่ะบางครั้งบางคนบอกโอ้เจนฮาร์กต้องไปเจนฮาร์กเอาเจไม่ไล่หลังจากนี้เจไม่ไล่แล้วให้มันอยู่นี่แหละดูซิว่ากูกับมึงเนี่ยใครจะเส้นเลือดสมองแตกก่อนกันเออเอางี้เดี๋ยวจะนำไปดึงราฟาเอลวารานกลับมาจากโคโม่แขวนซัดแล้วฮะดึงกลับมาอยู่ในหนึ่งในสตาฟของยูไนเต็ดแล้วพอทะเลาะอะไรกันหรือมีแท็กติกห่วยๆให้วารานข่วนหัวแม่งเลยให้มึงกลับไปใส่หมวกเบเล่เหมือนเดิมอ่ะเออพิกกี้ไบเดอร์นะหมวกผู้เลี้ยงกิจอ่ะควรหัวให้แม่งเป็นแผลเป็นอ่ะผิดที่นึงควรที่นึงผิดอีกที่ควรอีกที่นึงไล่ไปเรื่อยเนี่ยมันต้องมีแผลเป็นอ่ะออกจากยูไนเต็ดเมื่อไหร่นี่มึงเหมือนสักมาสักหัวมาเออให้เขาอยู่นี่คือความสุนทรีของอีก19ทีมที่เหลือและเป็นความสุนทรีขั้นสุดของบางทีม1ทีมที่เขามีความสุขมากกับการคุมทีมยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากเพราะนั้นเทนฮากต้องอยู่นะต้องอยู่คุ้นมั้ยเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแมนยูที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำมันแบบซื่อตรงทื่อๆตรงๆขอให้แฟนบอลได้ไว้ใจและศรัทธาปีศาจแดงจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอลิเวอร์พูลโคตรแม่งเอ้ยเออนั่นแหละให้เขาอยู่ต่อไปนะก็ต้องให้เขาทำแหละมันเป็นความสุขมันเป็นความสำราญเป็นความสุนทรีก็ต้องตามนั้นก็ต้องยอมเพราะว่าเราจะไปเอาแก่จะไปเห็นแก่ตัวเอาให้มันแบบทำให้มันแบบดีขึ้นมาเงี้ยเดี๋ยวช็อกตายหาไปไม่ได้ดูบอลกันอีกส่วนอองเดโอนาน่าเจ๊ว่าเป็นผู้สาประตูที่เหนียวอะเหนียววันนี้เหนียวเกมที่เจอสเปอร์เนี่ยเหนียวนี่ขนาดนี่เหนียวนะยังโดน3ลูกนะเพราะนั้นถ้าไม่เหนียวก็ต้องมี 7-8 ลูกแหละเพราะนั้นก็ต้องให้เครดิตเขาและเป็นประตูที่ใช้เท้าได้ดีเปิดบอลได้ดีแต่เพื่อนอะอยู่ไม่ตรงตำแหน่งเท่านั้นเองเพื่อนอะตำแหน่งไม่ดีโอนาน่าเปิดดีแล้วเพื่อนไม่ดีโทษเพื่อนไปเออมีอะไรโทษเพื่อนไปก่อนส่วนลูกการเปิดเข้ามาเนี่ยเสาแรกเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของโกเสาแรกไม่ใช่หน้าที่ของโกเสาแรกเป็นหน้าที่ของกองหน้าตัวเป้าต้องลงมาปิดโกเนี่ยเขาจะรอจังหวะเปิดนะเปิดแล้วเปิดนะเปิดนะเปิดใช่ไหมเอ้าไปไหนอะเสาแรกไม่มีใครคุมไม่ใช่หน้าที่กูเปิดเลยเปิดไปเลยปุ๊บแล้วมองไปอ้าวเสาสองก็ไม่ใช่หน้าที่กูอีกดาโลไปไหนล่ะนี่โทษเขาไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เขาบอลประตูแรกอะไม่ใช่หน้าที่เขาการเปิดอย่างนั้นมันต้องเป็นกองหน้าตัวเป้าลงมาสกัดส่วนแบ็กอย่างดาโล่นี่คือแบ็กตัวที่ต้องบอกว่าตัวกลั่นตัวนี้ตัวกลั่นตัวที่ตอนนี้ต้องเป็นท็อป5ของโลกลูกหนังแล้วในเรื่องความผิดพลาดมึงเนี่ยแบบโอ้โหพลาดไม่พักเลยพลาดไม่แผ่วเลยพลาดไม่เว้นแต่ละวันจ่ายบอลติดสเปอร์บ้างเที่ยวหน้าเนี่ยนะมึงใส่แว่นลงไปเลยเดี๋ยวนี้เขามีแว่นที่มันแบบสามารถเลือกได้ว่าเฮ้จะเลือกดูสีอะไรเพราะมึงตาบอดสีกูดูแล้วอะเพื่อนใส่เสื้อแดงเต็มเลยมึงจ่ายเข้าตีนเสื้อขาวตลอดเป็นอะไรเหรอพรุ่งนี้เนี่ยนะมึงไปบีควิกเลยนะไปตั้งศูนย์ส้นตีนมึงให้เรียบร้อยนะซ้ายหน่อยพอตรงแล้วโอเคอ่ะขวานิดนึงขวาโอเคได้แล้วสตาร์ทเนี่ยนะ มึงอย่าไปใส่เลยพูม่ามึงไปซื้อผีบอกมาใส่เหมือนเสื้อลิมยี่อะเพื่อจะเตะตรงเพื่อนหน่อยระยะไกลๆเปิดปุ้งให้มันแม่นๆหน่อยนั่นแหละผีบอกที่เล็บตีนโผล่มาครึ่งนึงอ่ะแล้วมีหนังปิดแค่เนี้ยไปซื้อรุ่นนั้นมาใช้เพราะมึงใส่ปูม้ามาเนี่ยมั่วซั่วไปหมด
จ่ายบอลนี่คือเป็นคนที่แบบถ้าเกิดมีลูกมีหลานเนี่ยลูกหลานรักตายหาเลยอะดาโร่เนี่ยเพราะเป็นคนชอบส่งเสียหรือว่ามีเมียแล้วแต่มีเด็กมีเด็กมีกิ๊กมีกิ๊กเป็นนักศึกษามหาลัยเนี่ยซื้อคอนโดให้อยู่ออกรถให้ขับจ่ายค่าหน่วยกิจให้เนี่ยพวกนี้ชอบดาโร่แน่นอนเพราะไอ้บ้านนี่เป็นคนชอบส่งเสียส่งเสียไม่พักเขาบอกให้หยุดแล้วอย่าส่งเสียอีกอย่าส่งเสียอีกกูก็ยังส่งเสียอยู่นั่นน่ะเพราะใจมันรักไปแล้วใจมันเป็นแบบคนรับผิดชอบไปแล้วจะต้องส่งเสียให้ได้ไม่รู้เป็นส่งติงอะไรจะต้องส่งเสียให้ได้นี่แหละนี่คือดาโร่นี่คือตัวเขานี่คือคนที่ต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องให้เครดิตกับเขาว่าเขารับผิดชอบเขารับผิดชอบเขาชอบส่งเสียไงเออเอาเวลาแกเงี้ยพ่อแม่ไม่ดูแลเอาพ่อแม่ไม่ส่งเสียเลยนี่ดาโร่นี่ส่งเสียไม่แผ่วไม่มีพักรู้เรื่องตรงนี้เออส่วนบังมัดเนี่ยก็เป็นแบ็คตัวใหม่ซื้อมาลงตัวจริงก็พยายามเต็มเหนียวแล้วมันก็ประมาณเนี้ยก็เล่นไปวิ่งไปมั่งก็วิ่งมั่งเดินมั่งอะไรมั่งก็ไม่เป็นไรก็ปรับตัวไปเรื่อยปรับตัวไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปเก่งตอนที่มันย้ายออกอ่ะไปเก่งตอนที่มันย้ายออกเหมือนเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวปรับตัวย้ายไปอยู่เชนซีเก่งแล้วเห็นไหมนั่นแหละเดี๋ยวรอก่อนเพิ่งซื้อมาค่าตัว13ล้านเองถูกเดี๋ยวพอค่าตัวขึ้นสัก20ล้านก็ขายได้แล้วพอขายแล้วทีนี้ก็ไปเก่งกับทีมอื่นเออตามนี้ส่วนลิซันโดมาร์ติเนสเดอะบุชเชอร์จิ๋วก็เป็นกองหลังที่ดุดันดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันแต่ว่ามันเหมือนเป็นพ่อค้าเนื้อตัวจริงอะได้กลิ่นคนไม่ได้ได้กลิ่นคนจะต้องเข้าไปเสียบเข้าไปสกัดเข้าไปเตะแต่ลูกบอลน่ะผ่านไปแล้วนะลูกบอลน่ะผ่านไปแล้วหลักๆมึงควรสกัดบอลน่ะควรเตะบอลทิ้งควรอะไรก็ได้แต่บอลผ่านหมดแล้วมามึงนี่เข้านี่พักบ้างกระแทกบ้างเสียบแม่งตั้งแต่เสียบเนี่ยเสื้อปลิวขึ้นมาเห็นหัวนมเลยนะเสียบเจมส์แมดิสันเห็นมั้ยเออมันจะเน้นตรงนั้นเน้นตรงนั้นส่วนเดลิกเองก็เป็นกองหลังที่เทนฮาเขาชอบมาสมัยเขาคุมมาแจกแล้วก็เคยให้เป็นกัปตันทงกัปตันทีมอะไรอย่างนี้นะในวัยแค่17 18ปีอะไรเงี้ยก็กระเตงกันมานี่ก็เดลิกก็แจ้งเทนฮาไปแล้วว่าเอางี้พี่ฮาร์คไหนๆก็ย้ายมาแล้วขอได้ไหมเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเนี่ยถ้าเรายังได้ทำงานร่วมกันน่ะแจ้งไว้ที่อาดิดาสได้ไหมว่าขอเปลี่ยนเสื้อยูไนเต็ดตรงกลางเป็นสีแดงและข้างๆสองข้างเป็นสีขาวได้ไหมมันจะได้คุ้นๆน่ะคุ้นเนี่ยไอ้ลายพวกเนี้ยไม่ต้องเอาลายเนี่ยมาอยู่ข้างๆเอาตรงกลางเป็นสีแดงเลยแล้วข้างๆเป็นสีขาวก็นี่ก็ทำเรื่องอยู่เดี๋ยวก็คงได้เพราะถ้าใส่ตัวนี้มันจะทรงพลังเออมันจะทรงพลังก็ทำไมมึงไม่กลับไปกอบกู้แจ็คกันทั้งโคตรเง่าสักหลาบมึงเลยอ่ะเนี่ยเอากลับไปไอ้ลนอ่ะกลับไปเลยเออกลับไปเนี่ยเดินลงเดินลิกโอนาน่าไอ้หมุนเนี่ยไปให้หมดกลับไปกอบกู้แจ็คตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวให้คนอื่นเขาทำให้คนที่เขาทำเป็นเหมือนแบบทีมอื่นได้เนี่ยให้คนอื่นเขาทำดีกว่าเนาะตามนี้ดีกว่าแล้วก็กองกลางอย่างอุกาเต้ตอนซื้อมาเนี่ยก็ชัดเจนว่าบอกแล้วว่าจ็อบคืออะไรจ็อบคือวิ่งและก็วิ่งล่าสุดอุกาเต้เวลานั่งรถมาลงที่สนามเข้าห้องหนึ่งตัวมันจะใส่หูฟังนะมันมีเพลงเปิดตลอดนะวิ่ง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 ไป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 วิ่ง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 ไปไปไปฟังมาตลอดทางเลยนี่แหละลงไปก็เลยทำแบบเนี้ยลงไปก็เลยทำแบบเนี้ยวิ่ง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 เตะบอลโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรเตะหน้าแข้งบ้างเตะข้อเท้าบ้างไม่เป็นไรตัวถ่วงไปแต่อย่าลืมว่าต้องวิ่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 งไป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 นี่แหละวิ่งไปมีหน้าที่วิ่งซื้อมา50 กว่าล้านเพื่อมาวิ่งถามว่าเจอบอลบ้างไม่แน่ใจเจอคนไหมเจอนักแข้งเจอข้อเท้าเจอแต่บอลไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันวิ่ง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 ไป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 นี่แหละตามนี้ส่วนโคบี้เมนูตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเด็กรู้มากเป็นเด็กรู้เยอะดูป็อกบามาตัวนี้ดูป็อกบามาเกมที่ยูไนเต็ดแพ้ลิเวอร์พูลตอนนั้น
4-0 5-0ตอนนั้นอะป็อกบาบอกอยู่ไม่ได้เว้ยเตะแม่งมั่วๆโดนใบแดงออกดีกว่าเมนูบอกอ้าวไม่อยู่แปลว่าไม่โดนเจ็บเจ็บอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้เหมือนกันวิ่งวิ่งอยู่เจ็บขอลงไปนั่งเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยพอเห็นแล้วบูโดโดนใบแดงพอบูโดโดนใบแดงปุ๊บซวยแล้วเหลือ10คนทีนี้กูออกก่อนดีกว่าเจ็บพี่เจ็บเจ็บเลยแต่ว่าเดินออกมาเองได้นะเดินออกมาเองได้เจ็บพี่เจ็บมากเลยแต่อาจจะเจ็บจริงก็ได้นะไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะอาจจะเจ็บจริงนะนี่พูดไปก่อนสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกก็ไม่มีส่วนร่วมในความพ่ายแพ้ครั้งนี้มากเท่าไหร่นะรอดตัวไปทีนี้เช่นเดียวกันเดอะยัวก็เหมือนกันอ่ะข้ามาที่บูโน่กันบ้างบูโน่นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่จะดำว่าเขาก็เต็มที่นะเขาก็เต็มที่นะล่าสุดเนี่ยมีรู้จะเป็น 20th Century Fox Columbia Picture แล้วก็ New Line Cinema รวมไปถึงเห็นแว่วๆว่าพระนครฟิล์มเนี่ยติดต่อแล้ว GDS ก็กำลังทำเรื่องอยู่รวมไปถึงล้านเลิกบริษัทของพี่จอร์ดพี่ยอดที่กำกับแสบสนิทก็เตรียมตัวยื่นข้อเสนอให้มาเป็นดารานักแสดงนำนักแสดงนำน่าจะเป็นเรื่องรู้สึกจะเป็นหนังรักดราม่าแบบชิงรักหักสวาดชิงรักหักสวาดนะก็บูโน่จะเป็นพระเอกชื่อเรื่องรู้สึกจะชื่อว่ายั่วเธอเพราะเผลอมีคนอื่นคือบูโน่เนี่ยมีแฟนแล้วแฟนก็เหมือนไปมีกิ๊กแล้วบูโน่จับได้ก็เลยยั่วเฮ้ยยั่วก็ไล่ฆ่าไล่มีปัญหากับไอ้กิ๊กของแฟนตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้มันก็มีคนที่มาปองร้ายหมาของบูโน่ฆ่าหมาบูโน่เนี่ยพอฆ่าหมาบูโน่ปั๊บบูโน่ยั่วเลยทีนี้ยั่วขาดเลยไว้หนวดไว้คราวไว้ผมแสกกลางใส่สูทแล้วก็ไล่ฆ่าคนที่ฆ่าหมาไล่ไปเรื่อยใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องฆ่าหมดยั่วเธอเพราะเผลอมีคนอื่นอันนี้ภาคแรกน่าจะออนแอร์ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพระนครฟิล์มเขาได้ลิขสิทธิ์หรือยังนะแต่น่าจะมีโอกาสแหละนี่แหละก็น่าจะเป็นนักแสดงนำได้ดีนี่แหละพอเรื่องเจ๊คิดไว้เดี๋ยวจะไปเสนอพระนครฟิล์มว่าให้ดึงบูโน่มาเป็นนักแสดงนำเพราะว่านี่แหละน่าจะโอเคพอคิดใหม่เลยเพิ่งคิดได้เมื่อกี้โดนหมาโดนฆ่าแล้วก็ไปไล่ฆ่าคนที่มาฆ่าหมาประมาณนี้แหละสำหรับบูโน่เนาะส่วนแรดฟอร์ดตัวนี้นี่ลูกรักเลยต้องเน้นๆหน่อยตัวนี้ของดีตัวนี้รับค่าเหนื่อย 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่กูอยากรู้ว่ามึงเหนื่อยกี่โมงตรงนี้มึงเหนื่อยกี่โมงมึงวิ่งเหาะเป็นคือถ้าเป็นซอสแม็กกี้เนี่ยหมดขวดนะมึงเหาะขนาดเนี้ยหมดขวดเลยกูบอกให้ไตพังอ่ะคือถ้ามีข้าวมีไข่ดาว2ฟองโปะมาบนข้าวแล้วมึงเป็นซอสแม็กกี้นะแล้วมึงเหาะแบบนี้นะไข่ดาวสีขาวๆเนี่ยเป็นสีดำเลยหมดขวดเลยจริงถ้ามึงเหาะเก่งเงี้ยแล้วมึงรู้มั้ยว่าเตะบอลเนี่ยเขาปะทะกันได้นะมึงเคยดูมั้ยว่าเขาสามารถตัวชนกันได้เขาสามารถวิ่งเบียดกันได้เขาสามารถแสดงความแข็งแกร่งกันได้มึงเคยรู้ไหมเคยดูฟุตบอลไหมหรือมึงไปดูปิงปองมาไปดูเทนนิสมาว่าต้องอยู่คนละฝั่งและห้ามโดนตัวกันแล้วก็เตะบอลไปให้ฝั่งเขาหวังว่าเขาจะเตะบอลคืนกลับมาหามึงเนี่ยใช่ปะไม่ใช่นะอันนั้นปิงปองอันนั้นเทนนิสนะไม่ใช่นะมึงเตะให้เขาเนี่ยเขาไม่คืนมึงนะเขาเอาไปเลี้ยงแล้วไปยิงนะเนี่ยล่าสุดที่เพิ่งโดนเนี่ยมึงคิดว่ามึงเสียบอลไปเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวฟันเดอร์เฟสจะคืนมาแล้วเตะบอลน็อกกันไม่ใช่นะก็ไปยิงน่ะมึงเล่นบอลมึงไม่เล่นเทนนิสน่ะแล้วมึงปะท้าหน่อยมึงเล่นกล้ามทำไมกูถามจริงมึงไว้เนี่ยไว้นมเด้งๆอย่างกูงี้ไว้พุงแบบกูงี้ไม่ต้องเล่นกล้ามถ้ามึงจะไม่ปะท้าใครอ่ะไม่ต้องเล่นไม่ต้องมาลงรูปใน IG ว่าโอ้วิ่งโอ้โหกล้ามหน้าอกใส่ที่วัดความดันหัวใจฮาร์ทเรทต้องเท่านี้อย่าให้เกินโซน3โซน4โซนหาโซนเหวอะไรไม่รู้ละวิ่งกล้ามโอ้โหปูดมีซิกแพคเพื่อวิ่งหนีเค้าเพื่อวิ่งแล้วไม่ปะทะกับเขาลูกรอมาโด่งๆมึงเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมึงรู้ไหมว่ามึงเอาหัวหม่งบอลได้นะไม่ผิดกติกานะมึงรู้ป่ะมึงรู้กติกาไหมรอนะเนี่ยมึงขึ้นได้เลยมึงเทคเลยสปริงข้อเท้าขึ้นไปหม่งได้ไม่ฟาวนะมึงรู้เปล่าจริงๆไม่ฟาวแต่ถ้ามึงขึ้นไปปุ๊บเอามือปัดอันนี้แฮนด์บอลเสียฟรีคิกอันนี้ฟาว
แต่มึงเอาหัวขึ้นไปหม่งเนี้ยหม่งเช็ดได้เพื่อนก็ได้หม่งตั้งคือหลังหม่งทำประตูได้หมดเลยเพื่อนไม่ฟาวไม่ผิดกติกามึงหม่งบอลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่สมัยอยุธยาตอนปลายไหมหรือให้หรือเข้ากรุงรัตนโกสินทร์แล้วมึงบ่งครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มึงบอกกูทีสิหรือให้กูไปหาใน Google หรือยังไงในวิกิพีเดียไหมเออว่ามึงหม่งบอลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วมึงปะทะกับคู่ต่อสู้เนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ตอนมึงเล่น U10 ป่ะ Academy ป่ะหรือยังไงมึงไม่ต้องกลัวเขาเจ็บหรอกนะเขาไม่เจ็บเขาก็เล่นกล้ามาเหมือนมึงนี่แหละเล่นเพื่อมาปะทะกับมึงเนี่ยแต่เขาก็งงอ้าวทำไมมึงไม่ปะทะเลยวะวิ่งหนีกูไปไหนวะหายไปไหนไม่รู้เออเอาหน่อยนะแล้วเวลาเสียบอลเนี่ยเสียบอลไปเนี่ยวิ่งไล่เนี่ยถ้าจะบอลคืนเนี่ยต้องใช้สปีดนะเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาก็มีส้นตีนเหมือนกันเขาก็สปีดเหมือนกันรองเท้าเขาใส่รองเท้ารุ่นที่มันเหมาะกับสายสปีดด้วยมึงก็ใส่รองเท้าสายสปีดเหมือนกันเพราะนั้นวิ่งสปีดสักหน่อยนึงอย่าไปจ็อกกิ้งมึงไม่ได้อยู่สวนลุมนะมึงไม่ได้อยู่ไฮพาร์คไม่ได้วิ่งรอบสนามสวนสาธารณะแล้วก็ไปจิบกาแฟนั่งดูนกดูไม้ไม่ใช่มึงอยู่ในสนามบอลมึงต้องสปีดเออสปีดหน่อยนะตามนี้วิ่งให้มันใกล้คู่ต่อสู้เขาหน่อยให้เขารู้สึกเฮ้ยมาแล้วต้องรีบออกบอลอันนี้พอเขาตัดบอลมึงได้ปั๊บเขาหันมาจ็อกมาแล้วเหรอนี่ไงนี่มีเบรกกินน้ำก่อนนี่จะเข้าเส้นเมื่อไหร่เพสเท่าไหร่เพส6ป่ะหรือไง10โลใช่ไหมที่ลงไว้เหรียญสวยนะ10โลจ็อกไปนะจ็อกเข้าเส้นใช่ไหมไปไปโอเคเข้าเส้นเข้าเส้นเดี๋ยวพอเข้าเส้นเสร็จรับเหรียญแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปรับเข้ากล่องเลยเราจัดเป็นเนี่ยแมนเชสเตอร์มาราธอนไปเลยวิ่งเก่งเที่ยวหน้าลง21โลนะจะเห็นจ็อกมา 2-3 ปีแล้วใช่ไหมเก่งเก่ง10โลน้อยไปถ้าจ็อกขนาดนี้21โลดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปฟูลเลยฟูลมาราธอน42โลนะฮะดีดีดีเอ้ยรองเท้ารุ่นไรไม่สึกเลยรองเท้าอ๋อเหรออ๋อไนกี้เหรอพื้นเป็นอะไรพื้นเป็นเหล็กป่ะหรือเป็นอะไรทำไมไม่สึกไม่หล่อไม่อะไรเหมือนเพิ่งใส่ครั้งแรกไปเนี่ยอ๋อใส่หลายครั้งแล้วเหรอเฮ้ยไม่เลอะไม่อะไรเลยนะอืมเออดีดีจบเกมขัดรองเท้าป่ะอ๋อไม่ต้องเหรออ๋อมันไม่เลอะนี่นะใช่ไหมมันก็ได้เตะลูกบอลเนาะเน้นวิ่งเน้นจ็อกเออโอเคโอเคได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจมันนี้ซะเราก็ไม่โกรธไปเลยเห็นป่ะเราก็ไม่ต้องโกรธมันวิ่งแมนเชสเตอร์มาราธอนมันไม่ได้เตะบอลอืมใช่ไหมล่ะไม่มีปัญหาสบายเล่นกล้ามมาเพื่อเอามาโพสต์ลงใน IG ว่ากูมีซิกแพคกูมีกล้ามแต่ถ้ากูปะทะใครเดี๋ยวกูกลัวเจ็บเนาะตามนั้นแหละส่วนกานาโชชื่อคือต้องเป็นให้ได้ต้องเป็นโรนโดให้ได้ตอนนี้น่าจะแบบคือถ้าเป็นผีเสื้อนี่ก็คือจากหนอนดักแด้มาแล้วก็ลอกคาบแหละกำลังจะเป็นผีเสื้อตัวเล็กเพื่อจะเป็นผีเสื้อตัวใหญ่อืมก็ตามนี้แหละก็เลี้ยงคือมันเป็นคนที่สับสนในตัวเองนะสับสนในตัวเองอยู่ประมาณนึงนะกานาโชเนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงแต่ก็เป็นคนชอบติดนึกออกไหมคือปกติคนเราถ้ามีเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนชอบเลี้ยงนี่เรายิ้มเลยนะเพราะอะไรเฮ้ยดีๆกูไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนี้กูเดือดร้อนเนี่ยเงินหมื่นนึงก็ไม่เข้าด้วยเพราะกูไม่ใช่กลุ่มเปราะบางเออเนี่ยแต่กูเปราะบางมากเลยนะตอนเนี้ยอืมภาษีกูจ่ายครบทุกปีนึงก็เป็นแสนๆเลยภาษีกูอ่ะอืมไม่ค่อยได้อะไรเขาหรอกเพราะกูไม่ค่อยเปราะบางเท่าไหร่กูไปออกแบบทางกลับบ้านสติ๊กเกอร์แล้วก็แบบจากวันไหนดีพอกูไม่เปราะบางไงกูเลยไม่ได้หมื่นนึงไงเออเพราะนั้นเนี่ยมึงเลี้ยงกูทีวะเออก็เนี่ยพอจะเลี้ยงเอ้าติดอีกแล้วเอาตกลงเอาไงมึงจะเลี้ยงวะเนี่ยก็ติดไงมึงก็บอกกูสิมึงจะเลี้ยงหรือมึงจะติดกูเลี้ยงอ่ะนี่กูสบายใจมึงเลี้ยงนะเออกูเลี้ยงทัวร์นะมึงเลี้ยงนะเออกูบอกกูเลี้ยงก็เลี้ยงสิโอเคเลี้ยงเอาติดเอายังไงเฮ้ยสั่งมาเต็มโต๊ะเลยเอาไงเลี้ยงวะเนี่ยหรือติดเอาไงเขาติดตะกี้ไงตรงมึงจะเลี้ยงมึงพูดว่าไงก็เลี้ยงบอกว่าเลี้ยงก็เลี้ยงสิเออเลี้ยงใช่ไหมล่ะอ่ะเพิ่มติดโอ้ยเอายังไงมึงจะอะไรก็บอกว่าเลี้ยงก็เลี้ยงโอ้ย
พูดไม่ฟังเคยไหมเคยผิดคำพูดไหมเออรู้ไม่ผิดคำพูดแต่มึงเอาไงล่ะเลี้ยงเลี้ยงอ่ะเลี้ยงโอเคเลี้ยงนะอ่ะบิงซูมาเลยนี่น้ำเอามาเอ้ยเอาไปสองแบนตั้งเลยอีกสองโปร6ขวดวางเลยวางเลยติดอะไรเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวติดมึงเอาไงเนี่ยเห็นไหมเพื่อนยังยั่วเลยอ่ะเลี้ยงติดเลี้ยงติดกูจะไม่ยั่วได้ไงมึงจะเอาไงมึงจะเลี้ยงหรือมึงจะติดมึงบอกกูสิเออมึงพูดไปเลยมึงจะไงมึงจะเลี้ยงหรือมึงจะติดแม่งเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวติดเอาไงชิบหายเออนั่นน่ะบอกทีจะเอายังไงให้รู้เรื่องใช่ไหมล่ะส่วนเซิร์กเซ่เต็ม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 หัวยุ่งหัวฟูฟูหน่อยเต็ม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 กูต่อสู้เลี้ยงผ่านไปแล้วเต็ม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 ลีลาดลีลาดลีลาดแรดฟอร์ดเลี้ยงมาแล้วจะถึงจะถึงจะส่งแล้วเต็ม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 ถอยหนีเพื่อนไปอีกกาลาโชพามาจะถึงตรงกลางแล้วเต็ม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 มึงจะเล่นกับมึงจะตั้งใจเล่นกี่โมงเนี่ยมึงมีปุ่มสปีดไหมมี R1 R2 ไหมบูโน่พามาปั๊บเฮ้ยซอเซ่ไปเลยไปเลยผมไปเลยเต็ม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 กูกำลังเต้นลีลาดอยู่สักพักบูโน่วิ่งแซงกาลาโชวิ่งแซงแล้วแรดฟอร์ดวิ่งแซงแล้วดาโลวิ่งมาแซงแล้วแล้วกลับตำแหน่งไม่ทันโดนยิงเซ็กเซ่เต็ม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 ยังลีลาดอยู่เลยอ่ะเออยังลีลาดอยู่เลยเออยังลีลาอยู่เลยก็นี่เดี๋ยวจบช่วง FIFA Day เนี่ยกลับไปที่ฮอลแลนด์ไม่ได้กลับไปเล่นทีมชาตินะกลับไปประกวดลีลาดประเภทสวยงามชิงแชมป์ฮอลแลนด์ชิงเงินรางวัลแล้วก็ได้โล่การกุศลจากนายกเทศมนตรีของเมืองอัมสเตอร์ดัมเขาเนี่ยชอบแบบนี้เออพอเพื่อนแซวเพื่อนบอกเฮ้ยเอาหน่อยเซอร์เซ่โอ้โถติงต้องเลยติงต้องเลยบ้าบอพระบาเซ่บอมเลยไปแล้วเฮ้ยเต็ม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 โอ้โถเอ้ยไม่เอาพูดไม่เพาะเลยโอ้ไม่ต้องดุการนะติงต้องตลอดเลยพับผ่าเซ่เออพับผ่าเลยนะดูด้วยดูด้วยเออติงต้องตลอดเลยนะเพื่อร่วมทีมขอเวลาก่อนเต็ม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 นี่แหละเหนื่อยใจจริงส่วนตัวสำรองอย่างพี่เบาเกษมวิโรจน์ก็ลงมาช่วงพักครึ่งเปลี่ยนเอาไอ้เซิร์กเซ่ไปดูอาจารย์บุลเลิศลีลาดซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวต้องไปแข่งกลับไปแข่งที่บ้านมันลงเลยทุกคนช่วยกันนี่พี่เองพี่มาครึ่งแรกพี่ไม่ได้ลงนี่ไอ้โรจน์มันบอกว่าพี่ตุ้ยไปหน่อยนี่โตน้องบ่าวพี่โตพี่รู้อยู่นี่พี่แชมเปี้ยนลีกกี่สมัยนี่ลาลิก้ากี่สมัยกัปตันบราซิลนี่พี่ไม่ได้ซื้อปอกแขนใส่เองนี่โค้ชเอาให้พี่มาดูด้วยน้องดูรุ่นด้วยดูซีพี่ด้วยนี่ดูซีพี่ด้วยเพราะฉะนั้นนี่บอกเลยที่ลงมาครึ่งหลังเต็มๆเก็บแมมซ่องนาทีโดแล้วโดนแล้วซ่องนาทีครึ่งหลังนี่กูลงมานี่ยังไม่ตันทำไรโดนแล้วโดนแล้วยัดแมมเฮ้ยโอ้ยปักกึ่งนี่กูจะแอบกินนี่แม่กูพัดเจอสตอใส่กับปี้มาให้นี่ใส่กุ้งมานี่กูแอบกินนี่ในห้องมึงได้กินกันไหมอ่ะของร่างมึงได้กินไหมเดลิกได้กินไหมได้ไหมนี่สตอรุ่นเก็บกินนี่กูสั่งมาจากเมืองไทยเออ
เนี่ยแม่ปัดมาเนี่ยร้อยเหี่ยวร้อยอย่างงูเลยพี่เติมข้าวไปสองถ้วยวันก่อนนี่กินกับแม่เออนี่ล่าสุดนี่นี่นี่บุงนั่นที่นี่บุงนะไม่ใช่ว่าเสื้อผ่องนะนี่บุงพี่เองเออแต่ว่ากับข้าวพี่อร่อยวันหลังเดี๋ยวพี่ไอ้แม่ทำคั่วกลิ้งมาให้กินคั่วกลิ้งแม่พี่อร่อยนี่ไตปลานี่สุดยอดเลยลองไหมโอนาน่าเป็นไงช่วงหลังตุ้ยเหมือนกันนะมึงแบ่งกับกูไปกินนะเออวันก่อนนี่กูบอกแล้วว่าเหลือสตอให้กูหน่อยมึงแดกคนเดียวหมดเลยแล้วก็ห้องน้ำห้องแต่งตัวนี่เหม็นนึ่มเลยนะอย่าให้จับได้คราวหลังนี่มึงเจอกูแน่เลยเออตุ้ยเหมือนกันนะโอนาน่านะมึงนี่ขโมยข้าวกูไปกินเนี่ยบอกเลยกันเที่ยวหน้ามึงเจอกูแน่กูบอกง่ายเจ้านี้มึงเสียสองลูกแล้วกูมึงซวยกูไม่ซวยกูเพิ่งลงมาไม่เป็นไรอืมแต่ว่าจักแน่นแน่นเว้ยไอ้คนดูแลชุดอะคนดูแลชุดเปลี่ยนไซส์เสื้อให้หน่อยได้ไหมเออตอนมาถึงไอ้ฤดูกาลแรกพี่ใส่ไซส์แอนนี่ไซส์แอนพี่ใส่พี่จำได้ตอนอยู่มันปิดยี่ห้อเดียวกันเนี่ยดีดัสนี่อาดิดาสพี่ใส่แอนหมอมันเล่นไปสักปีหนึ่งพี่ไปเป็นเอ็กแอนแล้วเอ็กแอนมันโอกับก้าวอร่อยจังวู้เลยนั่นแหละร่อยนัดเลยอ่ะเออตุ้ต้านี่ปีนี้นี่พี่สองเอ็กแอนเนี่ยใหญ่ไปเรื่อยๆสองเอ็กแอนคิดดูเกรดเพลเยอร์พี่ใส่สองเอ็กแอนเออเที่ยวหน้าพี่กะจะขอเขาเลยว่าเป็นแบบอีบอบได้ไหมเจ็ดเอ็กแอนไปเลยแล้วพี่ใส่เผื่อเลยเงี้ยเป็นแนวฮิปฮอปลงสนามมาอะไรแบบนี้เออฝากบอกด้วยอาดิดาสทำเสื้อเล็กทุกปีเลยช่วงหลังนี่ทำใหญ่ๆหน่อยใส่แอนใส่ไม่ได้เลยยัดตัวเข้าไปไม่ได้เลยต้องเป็นสองเอ็กแอนตอนนี้เออฝากด้วยอาดิดาสไม่เป็นไรเราตามหลักได้ปีลงมาทุกคนสบายใจได้เลยเดี๋ยวเราโดนอีกแน่นอนเลยไม่ต้องห่วงนะมีปีอยู่ในสนามทุกคนอุ่นใจหมายถึงคู่ต่อสู้นะไม่ใช่ทีมเราคู่ต่อสู้อุ่นใจว่าเดี๋ยวจบเกมนี่ยวนแม่งกินเลยคั่วกลิ้งโอ้ฝีมือแม่พี่นี่แห้งสนิทรสแซ่บเลยจัดมากอร่อยจังหู้เลยที่บอกง่ายฝากด้วยแล้วก็ไปบอกทีมมึงด้วยว่าเปลี่ยนไซส์เสื้อให้หน่อยแอนใส่ไม่ได้แอนเล็กไปหน่อยขอเป็น X แอนก็แล้วกันตามนี้เออฝากด้วยน้องเบ้าเออมาถึงอีกคนหนึ่งที่โอ้จะพูดถึงยังไม่เห็นเลยนะเมสันเมาส์เห็นไหมพวกแกเห็นปะฉันว่าฉันเห็นแป๊บๆเห็นแป๊บๆตอนเปลี่ยนตัวมันยืนยั่วอยู่ข้างสนามอะเอ้ยทำไมไม่ให้ลงสักทีมันลงเปล่าวะเห็นแป๊บๆไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ๋อเห็นใช่ไหมตอนหัวแตกใช่ไหมเฮ้ยอาจจะไม่ได้เห็นตอนหัวแตกนะเห็นเลือดก็ได้นะอาจจะเห็นแค่เลือดอ่ะอ๋อลงแล้วออกแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคลงแล้วออกแล้วโอเคโอเคถือว่ารอดไปก็แล้วกันตามนั้นก็เต็มที่แล้วล่ะส่วนฮอยลุนก็เป็นกองหน้าตัวความหวังของเรานะน้องหอยก็คือเจ๊ว่าถ้าใครเป็นแฟนฮอยลุนเนี่ยเจ๊ว่าวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะจริงๆวันๆต้องโดนกระหน่ำเต็มที่อ่ะเดี๋ยวนัวเดี๋ยวเนียเดี๋ยวหนุกเดี๋ยวหนับเดี๋ยวไซส์ซอกคอเดี๋ยวจีเอวเดี๋ยวกอดรัดฟัดเวียงเดี๋ยวต้องมีแบบบึมบัมซัมเบ้กันอ่ะเออเพราะว่าไอ้ตัวนี้ชอบสกินชิปเสพติดการสัมผัสเสพติดการสัมผัสกองหลังยืนไอ้โรเมโร่ก็ยืนอยู่ไอ้ฟันเดอร์เฟนไอ้ดากูชินก็ยืนเออเฮ้ยใครมาถูหลังอะไรสักอย่างอะไรเอ้าฮอยลุนมายืนถูๆเสียๆสีๆอยู่คนยังไงโอ้ยโรเมโร่กินเต่าชื่นใจยังไงเดี๋ยวขอสีหน่อยขอสีแน่นๆเพลินยังไงโรเมโร่ต้องสะบัดเฮ้ยกูนี่ต้องประกบมึงประกบกูทำไมเนี่ยเออนิดเดียวเองไม่ได้ลงนานเจ็บตอนซ้อมอ่ะไม่มีใครให้อยู่ใกล้เลยขอสีเลยซอกคอสักทีสดชื่นจังเลยอ่ะกองหน้าคนนี้ไม่เน้นสกอร์เน้นเสียวจีเอลตายแล้วซิกแพคทั้งนั้นเลยฮอยลุนแทนที่เขาจะมาประกบมึงไปประกบเขาทำไมมึงทำไมไม่หาช่องวิ่งไปทำประตูมึงทำไมไม่หาที่ว่างรับบอลเพื่อน
เออมึงเป็นอะไรมากไหมฮะมึงเป็นเหมือนกูเหรอเป็นตุ๊ดเหรอหรือยังไงเดี๋ยวต้องไปสีแบบอุ้ยดากูชินผมยาวจังเลยอ่ะทำผมร้านไหนโลอุ้ยรวบผมตึงอุ้ยหน้าผากสวยจังเลยอ่ะบอลไปนู่นแล้วบอลผ่านไปนู่นแล้วขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษอุ้ยโรเมโรไว้เข่าด้วยอ่ะอุ้ยหูน่ารักหูเหมือนหมูเด้งเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยบอลไปนู่นแล้วบอลผ่านไปนู่นแล้วอืมเน้นเสียวไม่เน้นสกอร์ตัวนี้อืมแล้วถ้ามันโผล่มาให้เพื่อนเห็นเนี่ยเพื่อนจะตกใจอุ้ยมึงลงมาด้วยสรุปเป็นไงจ๊ะเอ๋ตกใจสิพวกมึงอ่ะกูลงมาแล้วนี่แต่กูแอบอยู่หลังโรเมโรมึงเห็นกูไหมเห็นกูไหมไม่เห็นไม่เห็นนะแปะแม่งเลยอืมนั่นแหละชัดเลยทรงนี้ชอบจริงๆไปเบียดไปนัวไปเนียไปหนุบไปหนับกับเขาเนี่ยพื้นที่เยอะแยะว่างๆไม่ไปหาหรอกจะต้องไปอยู่ที่มันแน่นๆคนเยอะๆอืมต้องไปอยู่ตรงที่มันแบบมันแทรกตัวยากอ่ะเออชอบที่แคบแบบมึงอ่ะกูดูแล้วอืมนะจริงเลยเดี๋ยวให้ไปอยู่ในรูอย่างเงี้ยอืมก็ต้องตามนั้นแหละอืมส่วนไอโลนนะกูบอกมึงเลยนะไอโลนมึงกับกูเนี่ยมึงกูมดความอดทนกับมึงแหละไอโลนกูบอกให้หลังจากนี้มึงกับกูนี่ต่างคนต่างอยู่เลยนะเออกูบอกว่าวันนี้กูไม่ไหวกับมึงแล้วกูก็ทนกับมึงมากูก็ช่วยมึงมาตลอดอ่ะกูบอกมึงแล้วว่าเออว่ามึงได้แชมป์เอเฟคครับเนี่ยกูก็ยอมมึงอ่ะมึงก็ทําตอกอะไรกันกูไม่ว่าอะไรหรอกนะกูเป็นคนเปิดอยู่แล้วเป็นนักเลงอยู่แล้วกูยอมอยู่แล้วให้มึงทําได้อ่ะแต่สุดท้ายแล้วมึงทําอย่างงี้กับกูนะเออมึงทําอย่างงี้กับกูได้ยังไงอ่ะมึงคนบ้านเดียวกับกูบ้านเนี่ยอ่ะคนละบ้านเองหรือเปล่าหรือมึงคนเพชรไม่ล็อกหึมึงยังไงมึงยังไงมึงพูดมาสิเออหึมึงจะยังไงกูกับมึงเนี่ยขาดกันตรงนี้นะกูไม่ไหวกับมึงแล้วไอ้โลนนะเออถ้ามึงยุไกลๆเดี๋ยวกูบ้องหูนี่ทีนึงนะแล้วนี่กูเหนือวางเหนือคิ้วมาหน่อยนึงนี่การเข้าเนี่ยปลายคิ้วทีนึงแล้วกูขอแน่นๆเลยทีเดียวเดี๋ยวแน่นๆเลยละกูขอกลางกับมอมมึงเลยทีเดียวแน่นๆเลยเอาว่าให้มึงเรียกสติมึงกลับมาเลยละเออนะหากผิดอะไรเลยครับเจ๊หากผิดตรงไหนเลยครับมันต้องมีความก้าวหน้านะครับเจ๊ครับเราต้องพยายามนะครับที่จะยกระดับทีมนะครับเรากำลังสร้างทีมอยู่นะครับเจ๊อีก2-3 เดือนเจ๊จะได้เห็นนะครับว่าทีมของฮากเนี่ยเป็นยังไงกูรู้แล้วกูได้เห็นละอีก2-3 เดือนน่ะว่าแต่มึงล่ะจะได้เห็นทีมมึงไหมเอออีก2-3 เดือนที่มึงว่าเนี่ยฮากต้องได้เห็นสิครับเพราะฮากทำมากับมือเลยครับทีมชุดนี้ซื้อมาทุกคนเลยครับรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านครับเออกูก็ว่างั้นละอีกไม่นานแล้วมึงได้อยู่บ้านแน่กูดูแล้วน่ะนะจากทรงแบบเนี้ยมึงยักอยู่บ้านมึงเหมือนอยู่อาแจ็คใช่ไหมล่ะเออที่มึงซื้อมาเนี่ยเหมือนอยู่อาแจ็คใช่ไหมเออมึงได้อยู่บ้านเร็วๆเนี่ยมึงเชื่อกูเหอะไม่นะครับเจ๊ครับฮักทำงานเต็มที่ครับในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยฮักหันไปทางไหนก็คุ้นชินหมดเลยครับหันซ้ายก็เจอไอ้หมูนัตโตนี่ลูกรักครับหันขวาก็เจอบังมัดมัชราวีครับกำลังยำกัญชาอยู่ครับหันไปทางหลังก็เจอโอนาน่าครับกำลังฝึกใช้เท้าเตะฟุตบอลอยู่ครับแล้วก็มือเนี่ยเอาไพ่หลังไว้ครับแล้วก็บางทีก็กอดอกครับเพราะว่ามันไม่ค่อยใช้มือครับก็นั่นละมึงซื้อมาแต่ละตัวนั่นน่ะที่มึงซื้อมานะเออพวกกูก็โดนล่ออยู่ตอนเนี้ยนะมึงก็รู้อยู่โอนาน่าเนี่ย40-50 ล้านไอ้หมุนเนี่ยมึงซื้อมาใน85 ล้านมึงบ้าหรือเปล่าไม่บ้านะครับคนเรามีเงินต้องใช้เงินนะครับเจ๊ครับฮากเนี่ยมีเงินตอนนี้ฮากใช้เงินทีมไปแล้ว600 กว่าล้านปอนด์นะครับเสกมาได้2 แชมป์นะครับเจ๊ลีกคัพกับคาราบาวครับอุ้ยไม่ใช่ครับลีกคัพกับเอฟเอครับเห็นไหมครับพอได้แชมป์2 ถ้วยงงครับว่าถ้วยไหนชื่ออะไรครับเจ๊เออมึงงงกูก็งงกับมึงมึงได้มายังไงถ้าปีที่แล้วเอฟเอคัพกับซิตี้มันไม่ฉลองพรีเมียร์ลีกจนมันแห้งนะคายวอลเกอร์นะพักครึ่งออกมาอวกมึงเห็นปะเออมึงเห็นหรือปะอืมฮาลันนะเดอะบอยนะเออเจ็บนะไม่ได้เจ็บอะไรเจ็บตับนะแดกเหล้าเยอะนะออกมาอ้วกตอนพักครึ่งนะจบเกมขึ้นไปรับเหรียญยังเดินไม่ไหวต้องประคองกันขึ้นไปนะมันยังแห้งอยู่เลยไม่ใช่นะครับเจ๊ครับพูดอย่างนี้นี่ไม่ให้เกลียดฮากเลยนะครับเขาฉลองกันได้เขาก็ต้องสั่งกันได้นะครับนี่ลูกทีมฮากเก่งนะครับเออลูกทีมมึงเก่ง
นั่นแหละตามนั่นละนั่นแหละครับหากมั่นใจครับว่าจบฤดูกาลนี้เจ๊รอดูนะครับว่าเดือนพฤษภาคมเราจะอยู่ตรงไหนครับของตารางกูรอดูอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกกูรอดูแน่นอนกูเชียร์มาตั้งแต่เด็กแล้วกูรอดูกูรู้ด้วยว่าจบฤดูกาลเนี่ยทีมเราจะอยู่ตรงไหนแต่ว่ามึงน่ะจะอยู่ตรงไหนกูอยากรู้เพ้อๆเนี่ยจบฤดูกาลเนี่ยมึงนอนอยู่ที่บ้านมึงที่ฮอลแลนด์กูดูแล้วนะพักผ่อนยาวๆเอาเงินชดเชยกลับไปกินข้าวกับเมียกับลูกมึงน่ะกูดูแล้วนะไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยฮาร์กก็จะไปประสบความสำเร็จที่อื่นต่อนะครับฮาร์กคว้าแชมป์มาตลอดชีวิตแล้วฮาร์กก็จะทำแบบนั้นต่อไปครับมึงเก๋งมึงคว้าแชมป์ใช่ไหมกูก็เคยคว้าแชมป์เมื่อวานนี่เพิ่งคว้าไป2ถุงทีแรกจะกินโฮเด้งมันหมดกูเลยต้องซื้อลูกชิ้นแชมป์มานะ2ถุงทีแรกจะกินชายซีนะเกี่ยวก็หมดบอกเกี่ยวหมดกูก็เน้นทางลูกชิ้นแหละที่นี่โฮเด้งก็หมดก็เลยแชมป์นี่กูคว้าแชมป์มา2ถุงกูยังไม่พูดไม่คุยเหมือนมึงเลยอร่อยไหมครับเจ๊ครับนั่นนะไอ้นี่กูซัพพยอกมึงอยู่มึงถามอร่อยไหมมึงหิวหรือไงลูกชิ้นก็เหมือนหัวมึงนั่นแหละกลมๆเหมือนกันนั่นแหละครับก็หยอกเจ๊เล่นเห็นเจ๊ลงไม่ดีครับใช่กลัวลงไม่ดีเดี๋ยวมึงเจอกูบอกให้กูเรียกวาลานมาแล้วจะให้หัวควรหัวมึงเที่ยวหน้าเนี่ยเร็วๆนี่มึงโดนมึงเตรียมหมวกไปเลยหัวมึงทะลอกแน่กูบอกให้ครับเจ๊ได้เลยครับแต่อย่าลืมนะครับเราเป็นแชมป์ถ้าไม่นับแมนซิตี้เนี่ยในกองอังกฤษเราเป็นแชมป์มากที่สุดนะครับแล้วแต่มึงละกูก็ไม่ไหวก็มึงแหละเอาที่มึงสะดวกก็แล้วกันนะตามนี่นะไอ้โลนนะกูไปละโชคดีครับเจ๊ไม่ใช่กูหรอกที่โชคดีครับเจ๊มึงนั่นละโชคดีเด้ออ่ะก็อยู่ดีมีแฮงเด้ออยู่แดงมีฮีเด้อ